ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ใช้ Internet Explorer ตัวนี้อยู่นะครับบางคนก็จะมีทั้ง2ตัวเลยเป็นตัว Explorer เก่ากับตัว Microsoft Edge นะครับทีนี้ถ้าใช้แล้วยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องมาอัปเดต Windows นะครับซึ่งเป็น Windows 10เข้ามาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็หรือจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้พิมพ์ว่า Windows Update มันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ทำการเช็คอัปเดตก็คือคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับมันจะทำการอัปเดต Windows ลองทำดูครับInternet Explorer ของท่านหรือ Microsoft Edge ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมลองดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี